สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องพลอยวิวรีวิวกันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพลอยจะพาทุกคนไปกินโอมากาเสะกันค่ะก็สำหรับใครที่แบบไม่รู้จักโอมากาเสะมาก่อนนะคะก็เราเป็นเพื่อนกันค่ะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้พอแบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโอมากาเสะอันนี้พูดตามตรงเลยนะคะก็ไม่เคยกินแต่เคยได้ยินมาเคยดูรีวิวแบบคนที่เขาไปกินโอมากาเสะแบบหลัก 6,000 7,000 หมื่นอัพเงี้ยแล้วพอก็แบบมันดูเป็นคอร์สที่พลอยไม่น่าจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจนะคะแต่ว่าณตอนนี้มันมีคอร์สโอมากาเสะในไทยที่แบบราคาแบบเริ่มต้นแบบหลักไม่ถึงพันก็มีหรือว่าแบบพันนิดๆก็มี 2,000 ก็มีดังนั้นพลอยก็เลยแบบถ้าราคาอย่างเงี้ยพอไหวนะอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็เลยแบบอยากจะไปลองกินสักครั้งนึงแบบไปเปิดประสบการณ์นะคะก็เดี๋ยวพลอยจะมาเล่าถึงการกินโอมากาเสะกันก่อนนะคะการกินโอมากาเสะค่ะเป็นการกินตามใจเชฟนะคะซึ่งคำว่าโอมากาเสะจากภาษาญี่ปุ่นนะคะมันแปลว่าตามใจเชฟดังนั้นก็คือเราไม่สามารถเลือกเมนูได้เชฟจะเป็นคนรังสรรค์เมนูนั้นมาให้เราเองค่ะแล้วก็การรังสรรค์เมนูแต่ละเมนูเขาก็จะนำวัตถุดิบที่เป็นเหมือนเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในช่วงฤดูกาลนั้นนะคะมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารให้เรากินนั่นเองค่ะก็แปลว่าเราจะได้อาหารที่รสชาติดีเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีด้วยนะคะก็สำหรับร้านที่พลอยเลือกไปนะคะก็คือร้านมิซูโมรินะคะมิซูโมริร้านนี้จะอยู่ตรงเส้นกัลปะพฤกษ์นะคะไม่ไกลจากบ้านพลอยเท่าไหร่ขับรถไปน่าประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วค่ะมาพูดถึงคอร์สที่พลอยจองไปนะของคอร์สร้านมิซูโมริอันนี้จะเป็นคอร์สเริ่มต้นก็จะเป็น999บาทแต่ว่ายังไม่รวมแบตกับเซอร์วิสชาร์จนะคะก็บวกแล้วราคาจะไม่เกิน 1,200 บาทค่ะราคานี้จะไม่รวมเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้ที่นู่นคอสพอยต์เนี่ยจะได้ทั้งหมด12เมนูนะคะสำหรับการกินโอมากาเสะนะคะแนะนำว่าให้จองไปล่วงหน้าก่อนนะคะอย่างของทางร้านอย่างเงี้ยใน1วันเขาจะมีจัด4รอบก็จะมีรอบตั้งแต่เที่ยง 3:00 น. 5:00 น. แล้วก็ 1:00 น. นะคะก็สามารถจองไปก่อนล่วงหน้าได้เลยค่ะก็โอเคค่ะก็หลังจากฟังเรื่องค่ะราวคร่าวๆของการกินโอมากาเสะไปแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวพลอยขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะพลอยมีจองรอบไว้3รอบของวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปก่อนนะคะสำหรับการล้างหน้าในวันนี้นะคะพลอยเลือกใช้สบู่ Flora Honey Soft ของแบรนด์ Skincare ค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นด้วยนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของกลีซอรีนน้ำผึ้งและนมผึ้งแล้วก็ผสมผสานกับน้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ซึ่งช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเรียบเนียนแบบเต็มธรรมชาติเลยค่ะโอเคค่ะก็อันนี้ที่พลอยล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะไปแต่งหน้าต่อนะคะตอนนี้คือพออาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งแต่งหน้าในรถนะคะตอนนี้พอจะใช้สเปรย์น้ำแร่ยานะคะเป็นแบรนด์ของ Skincare ค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่ไว้สำหรับฉีดพ่นหน้าค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นในพวกนี้ค่ะแล้วตัวนี้สามารถฉีดตอนก่อนแต่งหน้าก็ได้แล้วก็หลังแต่งหน้าก็ได้นะคะมันจะเป็นการเซตหน้าค่ะช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนานช่วยลดแบคทีเรียหรือว่าแบบช่วยแบบลดการเกิดสิวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยพวกลดการอักเสบอะไรพวกนี้ค่ะของผิวหน้าเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะก็ไร้สารเคมีด้วยนะคะดังนั้นมันก็จะอ่อนโยนต่อหน้าเราค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพอจะฉีดแล้วค่ะนี่แบบลงรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอแต่งหน้าแป๊บเดียวพอปกติแบบแต่งไม่นานเพราะว่าต้องรีบโอเคค่ะแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้คือเราอ่ะมาถึงตรงที่ร้านมิซูโมริแล้วนะคะแล้วเราก็แต่งหน้าระหว่างเราขับรถมาค่ะแล้วก็พอจอดติดไฟแดงปุ๊บเราก็แต่งหน้าตอนนี้คือแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:35 แล้วค่ะเหลือเวลาประมาณ25นาทีนะคะเดี๋ยวพลอยก็จะลงไปกินแล้วแล้วตอนนี้พลอยก็แต่งหน้าเสร็จแล้วแต่ว่าพลอยยังไม่ได้ลงสเปรย์น้ำแร่นะคะก็เดี๋ยวขอลงสเปรย์น้ำแร่เพื่อเสร็จสำหรับที่พลอยแต่งวันนี้ด้วยนะคะ1 2โอเคค่ะเสร็จเครื่องสำอางด้วยน้ำแร่แล้วนะคะก็โอเคหน้ามันก็จะมีความแบบฉ่ำน้ำนะคะเดี๋ยวรอเซตก่อนโอเคค่ะแล้วจะเจอกันเดี๋ยวพลอยจะพาไปชมรอบๆร้านนะคะ
โซนที่เป็นโอมากาเสะนะคะจะเป็นตรงโซนที่เมื่อกี้เขาก็เดินผ่านนี่ก็เป็นวัตถุดิบบางส่วนนะครับที่คุณลูกค้าจะได้ทานในวันนี้นะครับมีฟังบุรีที่เป็นฉบับปลาบะไดฮอกไงหรือว่าอะไรก็ซูโซโร่เอสกวาครับมัตตาเนบิสแกลล็อกสารพัชดูหรือว่าหอยเชลล์ครับแล้วกันแรกนะครับจะเป็นเวลคัมดิ้งนะครับหรือว่าเป็นซากุระโซดาอันนี้จะดื่มต้องบองสดชื่นก่อนแล้วก็ทานอาหารโอเคเดี๋ยวมาลองชิมเวลคัมดิ้งของที่นี่นะคะเมื่อกี้ลืมกดทานค่ะเช็คนี่นะคะชาติมันจะซาบๆเปรี้ยวๆมันเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบช่วยเรียกความย่อยได้ดีนะคะพวกของเปรี้ยวเนี่ยจะทำให้เกิดความอยากอาหารขึ้นมาค่ะโอเคพร้อมอยากกินแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นการลมสมองนะครับเนื้อปลามีหอมของไม้ซากุระก็ทำให้เนื้อปลานุ่มนี่จะเป็นฮอกกี้ไงปรับรสว่าหอยปีกนกนะครับนี่จะนำไปย่างนะครับเพื่อเป็นการเลือกเครื่องเคี่ยวอย่างเต็มที่ซอสนะครับหรือว่าเกลือจะมาลายันอันนี้เขาจะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลรสชาติอาหารเราก็จะออนพร้อมด้วยอาจจะเท้าแดงอันนี้ก็จะเป็นบอลสีจันทีแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะชอยู่ครับชอยู่นี่ผมจะได้นำมาทานตัวพักกินไงหรือว่าตัวหอยติดมอกก่อนที่วางอยู่บนเลมอนที่มันจะพูดนะครับที่จะนำไปสมูทด้วยไม้ชาโกแล้วมันต้องกลิ่นหอมแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อปลามีความนุ่มมาด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอะไรครับอันนี้กล่องหรือทั้งกล่องเรียกว่าอะไรนะคะเลนเทเชอร์บ็อกซ์เทเชอร์บ็อกซ์นะคะกล่องขุมสมบัตินะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเชฟเขาแนะนำให้ทานเป็นตัวตัวนี้ก่อนนะคะที่อยู่ตรงเลมอนนะคะรสชาติมันจะแบบเค็มๆแล้วก็แห้งๆหน่อยอะค่ะมีความเปรี้ยวๆเพราะว่ามันวางตรงเลมอนตัวเนี้ยค่ะอันนี้กินได้ไหมอะค่ะถ้าได้ครับอ๋อนั่นก็มันคืออะไรอะค่ะเป็นสาหร่ายไทโซสาหร่ายไทโซสาหร่ายทะเลน้ำลึกนะคะมันมี2สีเหรอคะใช่ครับมันต่างกันยังไงอะคะสี2สีต่างกันแค่สีเดียวครับอ๋อก็ใช่เหมือนกันครับผมหนึบๆดุ๋มๆอะกรุบ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 พอๆอันนี้คืออะไรอ่ะปลาทางบุรีปลาอะไรนะปลาทางบุรีทางบุรีครับผมมีชื่อภาษาไทยไหมปลาบุรีครับแกหลอกจากฮอกไกโดครับด้วยไข่เจียวซึ่งแค่ในซอสพิเศษปลาเรียบรสชาติอร่อยอันนี้หอมอร่อยมากเลยอันนี้คืออร่อยมากเลยอันนี้มันเป็นลมควันน่ะใบนี้กินได้ไหมอ่ะได้ครับใบหวานใบหวานขั้นต่อมาเขาจะเป็นสแกลล็อกจากฮอกไกโดครับด้วยไข่เจียวครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับเชฟจะนำไปแช่ในซอสพิเศษจะเป็นการเรียกรสชาติของมาได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ก็จะใส่ด้วยคิทามิวาซาบิกับหรือว่าวาซาบิดองส่วนที่นำมาดองพวกนี้จะเป็นส่วนก้านกับใบของเขาเนี่ยจะเอามาบดทำไมถึงต้องเอาก้านกับใบอะคะเพราะว่ามันจะได้ฉุนส่วนอื่นมันไม่ฉุนเนาะมันไม่ฉุนมากมันจะทำให้กรอบขึ้นเหรอใช่ครับผมอันนี้ลงโชยุใช่ไหมคะใช่ครับยิ่งเคี้ยวนานยิ่งหวานโอเคยด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 โอเคค่ะเนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะตัดเคี้ยวแล้วมันแบบนุ่มเกลือ
เดี๋ยวหนานิ่งหวานก็จะเป็นหิวส้มที่สุดหิวส้มที่สุดหิวก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูปกติจะเป็นสีเหลืองนี่ยังอุ่นๆอยู่หน่อยๆเลยอันนี้อุ่นเพราะว่าอุ่นข้าวนะข้าวครับส่วนข้าวนะครับเราจะใช้เป็นน้ำส้มข้าวแดงไตโดมาเอสูตรโบราณครับอันนี้จะใช้เวลาหมักค่อนข้างนานจะเป็นรสชาติที่เคี่ยวเค็มนะครับแต่พอเคี้ยวไปสักพักมันจะมีความรู้สึกหวานครับจะบอกเลยว่ามันหวานครับผมในขั้นต่อมานะครับจะเป็นเอ็นกะหวัดหรือว่าที่ปลาตะเดียวนี่เชฟก็จะนำมาเบิร์นนะครับก็ให้ไขมันของเขาเนี่ยซึมออกมาก็ที่จะทำให้กลิ่นแล้วก็รสชาติเขามีความเปรี้ยวมากขึ้นครับตรงนี้เชฟก็จะคล้ายกันกับเนื้อมะพร้าวอ่อนที่จะมีความนุ่มมันครับละมุนดีแล้วก็ละลายในปากตรงนี้นะคะเราคิมก็ให้ใช้สองนิ้วนะคะอุ้ยยังอุ่นๆ นะคะมันดีอ่ะนอนปากเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่จะเป็นที่เมนซาบะหรือว่าซาบะดองดองนานไหมอ่ะอันนี้ของเราดองวันต่อวันครับดองใช้วันต่อวันครับก็ที่จะไม่ทำให้ตัวซาบะมีรสชาติที่เปรี้ยวหรือว่าเค็มมากจนเกินไปนี่เราจะดองต้มทุกการครับจะดองใหม่ทุกวันดองประมาณกี่ชั่วโมงใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงครับและการนี้ก็จะคล้ายกันครับกับตัวมัสกี้ส่วนตัวซาบะจะกลับเก็บไขมันอยู่ใต้ผิวหนังนะครับเราจึงนำมาเบิร์นครับเพื่อให้ไขมันต้องซึมออกมาเพื่อทำให้กลิ่นแล้วก็รสชาติเขามีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นชูโซโร่นะครับส่วนชูโซโร่ของเราจะใช้เป็นส่วนเซโนนากะหรือว่าส่วนที่หลังของมาโคโร่ครับส่วนด้านบนนะครับจอนช็อปด้วยสมุนไพรญี่ปุ่นเช่นเดียวกันก็จะเป็นตัวช่วยคุณภาพของตัวผลิตนี่นะคะอันเป็นชูโซโร่นะคะใช้ในส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีโอทาโร่ชูโทโร่แต่ถ้าโอทาโร่มันจะไขมันเยอะกว่าแต่ถ้าชูโทโร่ในส่วนของตัวไขมันมันจะซึมมันจะอยู่ในตัวน้อยกว่านะคะอันนี้อะไรอ่ะนี่จะเป็นทุนังงี้ครับหรือว่าเป็นปลาไหลน้ำเกลืออันนี้ก็จะเลี้ยงอยู่ในฟาร์มมาเป็นอย่างดีก็ตลอดชีวิตเขาจะทำแค่ผักเป็นเพื่อนน่าสงสารจังเลยขนาดตัวเขาจะอยู่ที่ไซส์5กรัมอันนี้เขาก็จะมีความนุ่มเป็นพิเศษครับนี่เราก็จะเอามาย่างเล็กน้อยครับเพื่อกลิ่นหอมของถ่านนี่ผมจะนำมาทาด้วยตัวสลิยาสีเขาทำยังไงกี่ขั้นตอน
ลิ่นหอมทริยากิเพราะว่ามันมาซอสทริยากินะคะน้ำมากคุณน้ำมันแบบอ่างทั้งหมดคุณน้ำมันนุ่มมากเลยตอนที่เราไปกินที่ญี่ปุ่นนะเราไปกินปลาไหลที่ญี่ปุ่นนะคะร้านดังตรงที่วัดที่นี่เลยอะนันตะตรงแถวนั้นมันมีร้านนะแต่ว่าครั้งนั้นเราโรยผงเลยไม่รู้กลิ่นก็ไม่ชอบเลยแล้วมันยังไม่นุ่มเท่านี้ที่นี่นุ่มมากเสียเขาจะมีวางขิงดองมาให้ในจานนะคะเขาไม่ได้แค่ประดับนะคะเขาให้กินล้างปากเตรียมรับรสอันต่อไปนะคะส่วนตัวด้านบนนะครับผมก็จะปัดด้วยผิวส้มยูสึส่วนตัวผิวส้มยูสึเองนะครับก็จะมีสารอโรมาค่อนข้างสูงเวลาคุณลูกค้าได้กลิ่นหรือว่าได้รับประทานจะมีความรู้สึกสดชื่นอันนี้ผมแนะนำให้คุกข้อกันกับข้าวตัวนี้มันก็คืออิคุระนีโดนะคะเขาบอกว่าให้คุกเข้ากันนะคะคุกเข้ากันการกินนะคะเขาบอกว่าให้ตีข้าวข้างล่างให้แตกก็คือข้าวที่อยู่ในนี้นะคะทำให้เป็นเหมือนข้าวต้มนะคะอ้าวนี่มันข้าวต้มกุ้งหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะนี่เดี๋ยวเราตักข้าวข้างในดูก่อนนะจะเป็นประมาณนี้นะคะลองกินหนวดกุ้งคือแบบกรุบกรึบมากเลยนะไส้นี่มันจะแบบเค็มๆแล้วก็หอมมันกุ้งนะคะมันเหมือนมีแบบไขมันกุ้งอ่ะตรงหัวผสมเข้ามาในน้ำแล้วมันก็จะแบบหอมอ่ะก็สำหรับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะที่มาที่นี่แล้วก็รีวิวร้านเลนโอมากาเซ่นะคะในกลุ่ม Facebook รับทันที ABCCนี่เองค่ะราคา300บาทนะคะนี่ก็จะเป็นขนมหวานในการแรกนะครับนี่จะเป็นชามะโงยากิเป็นชามะโงยากิสูตรกระเจิดแล้วนะอันนี้จะเป็นของคาวถึงของหวานนะเพราะมันจะมีส่วนผสมของกุ้งนะครับมันทำมาจากอะไรบ้างอะคะจะมีกุ้งไข่ขาวไข่แดงแล้วก็ไส้หลับกุ้งไข่ขาวไข่แดงไส้หลับเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะในส่วนของตัวกุ้งนี่มันช่วยทำให้ในเรื่องของความฟูใช่ไหมคะแต่มันจะไม่มีกลิ่นกุ้งเลยใช่ไหมนี่เราจะใช้เป็นกุ้งสดถ้าใช้เป็นกุ้งปิดจะมีความขาวแล้วเราจะไปปั่นแล้วละเอียดเลยเข้ากันกับเนื้อไข่มันไม่มีความรู้สึกถึงกุ้งเลยแต่พอบอกว่ามีกุ้งก็มันต้องกินกับส้มไอติมส้มยูสุนะคะในส่วนของไอติมส้มยูสุอันนี้มันเขาจะทำเป็นส้มยูสุแบบเชอร์เบทอะค่ะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบกินแล้วมันสดชื่นเหมาะกับเป็นพวกแบบของล้างปากตอนท้ายมากๆเลยนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะคือแบบอุ๊ยถูกใจมากเลยคือแบบถูกใจแบบถูกใจเลยอ่ะคือรสชาติวัตถุดิบของที่เนี่ยมันค่อนข้างสดใหม่แล้วก็แบบไม่เหม็นคาวเลยอย่างตัวเอ็นกาวะคือแบบจริงตัวนั้นคือแบบชอบมากคือแบบมันเป็นตัวที่แบบละลายในปากจริงๆอ่ะพอยกัดคือแบบพอยแทบไม่ต้องเคี้ยวเนื้อเลยอ่ะว่าเอ็นกะหวะคือแบบเลยนี่เลยแบบละลายในปากเลยนะคะก็แบบสุดยอดและตัวที่เป็นลมควันนั้นก็หอมมากหอมลมควันมากอ่ะคือแบบกินแล้วแบบมันมีกลิ่นลมควันตีขึ้นจมูกขึ้นมาแล้วแบบดีแล้วก็มีตัวพลอยต้องกลับไปดูคลิปเพราะว่าพลอยก็จำบางตัวไม่ได้นะคะว่าพลอยกินอะไรไปบ้างเพราะมันเร็วมากคือเขาค่อยๆทำนั่นแหละแต่ว่าเราต้องแบบถ่ายคลิปถ่ายทุกอย่างที่ด้วยมันก็เลยทำให้แบบมันรู้สึกว่าเราต้องรีบทำหลายๆอย่างเราก็ทำไม่ทันก็สำหรับ EP นี้นะคะแต่รู้สึกว่าหน้ามันดูโอเค
คขึ้นนะเนี่ยคืออันนี้เราทาอย่างที่เราแต่งหน้าฉีดสเปรย์น้ำแร่ไปใช่ป่ะเออมันก็ช่วยเรื่องการแบบเครื่องสำอางให้แบบติดทนนะเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยมันเท่าไหร่มันแค่เงาๆเพราะเราจะแต่งหน้าแบบมีความมีเขาเรียกไงอะลงไฮไลท์ไว้หน่อยนะคะอันนี้หน้ามันก็ยังดูเงาๆแต่ว่าไม่นี่เท่าไหร่เออก็ดูเครื่องสำอางโอเคอยู่นะสำหรับ EP ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนไปที่ไหนก็เดี๋ยวรอชมนะคะเพราะยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายท้ายคลิปนี้พลอยขอแนะนำไอเทมตัวช่วยระหว่างวันในช่วงโควิดสบู่ก้อนดับกลิ่นไม้ไผ่ซินแคร์ด้วยสารสกัด BPA จากไม้ไผ่ซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองลดการสะสมของแบคทีเรียบนผิวหนังลดอาการคันและยังช่วยลดการเกิดสิวที่หลังด้วยนะคะ